สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก,กอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราจะมาพูดถึง1สวาวจากวงเอสป้านะครับนั่นก็คือคารินานั่นเองคาริน่าพี่ใหญ่จากวงเอสป้านะครับในตอนนี้ได้มีการเปิดเผยลุกใหม่ของเธอออกมาให้แฟนๆนั้นได้ชื่นใจและก็ได้ดีใจพร้อมกับือฮากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยทรงผมทรงใหม่ของคาริน่าที่ดีมากๆนะครับเป็นทรงผมแล้วก็รูปภาพที่ดีต่อใจมากๆเลยซึ่งจากที่เรานั้นได้เห็นคาริน่ามาตั้งแต่มีการเดบิวต์จากเพลง Black Mamba มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับคาริน่าในลุคทรงผมยาวของเธอนะครับที่เธอนนเนี่ยได้รับการชื่นชมเกี่ยวกับการสะบัดผมอยู่บ่อยครั้งในการเต้นและก็การแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆในแต่ละเพลงนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เองคาริน่านั้นได้มีการเปิดเผยรูปถ่ายรูปใหม่ของ ซึ่งเป็นรูปเซลฟี่นะครับพร้อมกับทรงผมใหม่ของคารินานั้นที่สั้นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีการจัดทรงใหม่ที่หลายๆคนนั้นบอกว่าทรงผมนี้เป็นทรงผมที่คล้ายกันกับรุ่นพี่เรดเบลเวตนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นไวรัลเกี่ยวกับทรงผมทรงเวนดี้นะครับคารินานั้นก็ได้มีการลงรูปนี้พร้อมกับหลายๆคนก็บอกว่าทรงผมนี้เป็นทรงผมเวนดี้ที่ทําให้คารินานั้นดูสวยแปลกตาไปกว่าเดิมและก็เป็นทรงผมที่เหมาะกับคารินามากๆด้วยและหลังจากนั้นนะครับก็มีแฟนคลับและก็ชาวนินเเซนเกาหลีนะ ได้มีการนํารูปนี้นะครับไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดเพื่อสอบถามหลายๆคนว่าทรงผมนี้เข้ากับคาริน่าไหมและเป็นทรงผมที่เหมาะกับคาริน่าหรือเปล่าชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องราวของทรงผมของคาริน่านะครับโดยชาวเน็ตคนหนึ่งก็ได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าทรงผมใหม่ของคาริน่าฉั้นว่าเหมาะกับเธอมากๆทําให้เธอนั้นดูเฉียวขึ้นกว่าเดิมและดูเด็กลงด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าหรือว่าการตัดผมและเปลี่ยนทรงผมครั้งนี้ของคาริน่านั้นจะเป็นการ การบอกใบว่าการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเอสปอนั้นใกล้เข้ามาในเร็วๆนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องของการคัมแบ็กของคาริน่าด้วยนะครับโดยได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันคิดว่าการที่เธอนั้นตัดผมใหม่เป็นเพราะว่าผมของเธอเสียจากการทําสีผมและการจัดทรงผมต่างๆตั้งแต่เดบิวต์มามากกว่าเพราะว่าการตัดนี้เหมือนเป็นการตัดปลายออกและเซ็ตทรงใหม่ในการถ่ายรูปครั้งนี้เท่านั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยแต่เธอนั้นดูสวยและเหมาะกับทรงผมนี้นะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์มากๆเลยที่บอกว ทรงผมแบบประมาณไหล่นี้นะครับเหมาะกับคาริน่ามากๆทําให้คาริน่านั้นดูเด็กลงแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบลวหรือว่าดูเด็กจนเกินไปเหมาะกับลุกแล้วก็เหมาะกับสไตล์ของคาริน่ามากๆนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกเอาไว้ว่าฉันชอบทรงผมนี้ของคาริน่ามากๆหวังว่าจะได้เห็นทรงผมนี้ของเธอบนเวทีนะเดี๋ยวนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าให้ตายเถอะทาไมเธอถึงดูดีมากๆขนาดนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนทรงผมเป็นแบบไหน การแต่งตัวการแต่งหน้าแบบไหนเธอก็ยังดูสวยดูน่ารักมากๆนี่คือวิชวลที่ดีที่สุดของ SM ฉันชื่นชอบคาริน่ามากๆและทรงผมนี้ก็ทําให้ฉันรักเธอมากขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนคลับและก็ชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนทรงผมนี้ของคาริน่าซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมของคาริน่านั้นก็สั้นขึ้นกว่าเดิมจากที่อยู่ประมาณหลังนะครับก็สูงขึ้นมาประมาณไหลและทรงผมนี้นะครับก็เป็นทรงผมที่ทําให้คาริน่านั้นดูเด็กลงจริงๆแต่ว่าก็ยังดูเข้ากับ บุคลิกแล้วก็ลุคและสไตล์ของคาริน่านะครับซึ่งการเปลี่ยนทรงผมในครั้งนี้เองเนี่ยก็มีแฟนคลับบางส่วนนะครับที่คิดกันไปว่านี่จะเป็นการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเอสปาหรือเปล่าเพราะว่าเมมเบอร์อย่างคาริน่านั้นได้มีการเปลี่ยนลุคแล้วก็เปลี่ยนทรงผมนะครับแต่แฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเธอนั้นอาจจะมีการตัดผมเพราะว่าผมเสียมากกว่าที่จะมีการคัมแบ็กซึ่งเราก็คิดว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนทรงผมหรือว่าเป็นการเปลี่ยนลุคที่คาริน่านั้นเลือกที่จะเปลี่ยนเองมากกว่าหรือว่าจะเป็นการตัดผมเสียออกไปก็็เเปนได้้ะรพาาาาว่ถห ว่าเอสปานั้นจะได้มีการคัมแบ็กใหม่สมาชิกทุกคนที่มีการเปลี่ยนลุกเนี่ยไม่น่าจะมีการออกมาเปิดเผยรูปภาพเซลฟี่หรือว่าออกมาเปิดเผยรูปภาพปัจจุบันนั้นให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นอาจจะมีการปิดบังทรงผมไว้หรือว่าอาจจะมีการเก็บความลับอะไรไว้ก่อนที่จะมาเปิดเผยแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน100%นะครับนี่อาจจะเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างจากคา r ิน่าเกี่ยวกับเอสเปก้าก็ได้หรือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเปลี่ยนเพียงแค่การเปลี่ยนทรงผมของคา r ิน่าเท่านั้นเองนะครับ คือทรงผมนี้เนี่ยเหมาะกับคาริน่ามากๆแล้วก็ทําให้คาริน่านั้นเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคาริน่าแล้วก็เป็นแฟนคลับของเอสเปานั้นก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับคิดว่าการเปลี่ยนทรงผมครั้งนี้ของคาริน่านั้น,นมีผลอะไรกับเอสปาหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเปลี่ยนทรงผมเล่นๆเท่านั้นก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยน,นะครับรวมไปถึงใครที่ชื่นชอบทรงผมนี้ของคาริน่านั้นสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะว่าคุณชอบทรงผมใหม่ของคาริน่ากันมากน้อยขนาดไหนชอบหรือไม่ชอบยังไงก็มมมาเ คุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อามมกอเคป๊ K ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวของสมาชิกจากเอสปาแบบสั้นๆกระทับกระชับให้ทุกคนนั้นได้รับฟังกันนะครับและคลิปต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจและกดติดตามช่องอามมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อามมกอเคป๊อปขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ